สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยอันนี้เป็นการถ่ายซ่อมนะครับจริงๆแล้วเราบันทึกกันทุกอย่างเสร็จไปแล้วแล้วก็มาโชว์ให้ดูอันนี้เป็นภาพวาดสเก็ตที่คุณไอนัทวาดในหน้าผมนะครับอ่ะอันนี้วางก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวซูมเอาออกมาเห็นยังขอโปรโมทงานคอนเสิร์ตวงไอเฮียซึ่งลืมไปเลยมีวันที่30ตุลาคมเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์งงเบลอวันที่30ตุลาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดคือวันเสาร์สถานที่ที่ไหนนะที่สยามครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ฮะเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์สยามเซ็นทรัลเวิลด์พูดผิดตั๋วมีตั้งแต่500ถึง 2,000 บาทนะครับโดยตัวงานก็จะเป็นธีมหลักของงานคือฟาร์มวิวเป็นฟาร์มวิวครับเป็นไม่เข้าใจคืออะไรฟาร์มวิวเป็นลักษณะของเป็นหนึ่งในเกมของโซเชียลมีเดียใช่ๆแต่มันจะเป็นยังไงคือเราจะเป็นตัวละครหนึ่งในเกมนะแล้วก็สร้างเก็บแต้มสร้างไปเรื่อยแล้วมีดนตรีไงเราจะใช้ลักษณะของดนตรีเป็นการช่วยบำบัดเดินเรื่องเป็นเดินเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งไม่มีในประเทศไทยมาก่อนในโลกนี้ก็ยังไม่น่าคือต้องดูครั้งนี้ถ้าเผื่อทำดีก็จะมีต่อไปไงก็คือว่าทำไม่ดีก็จะไม่มีแล้วเป็นครั้งแรกที่ลิปตาจุ๋ยๆแล้วก็วงไอเฮียเล่นคอนเสิร์ตเดียวกันโอ้โหเล่นอันเดียวกับจุ๋ยๆที่สุดยอดเลยข้อมูลของคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ไปดูได้ที่ไปที่ inut.com ก็เข้าใจว่าเขียนแล้ว ipad.com ก็เข้าใจว่าเขียนแล้วเหมือนกันอันนี้คืออันนี้งานแถลงข่าวครับนั่นแถลงข่าวเปิดตัวครับเปิดคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตมีวันที่30ตุลาคมนะครับณเวลานี้ที่เราคุยกันอยู่นี่ตั๋วยังมีอยู่นี่ครับใช่ครับแล้วนัดอยู่ไหนอ่ะนี่ครับเอ้าดูยังไงไม่เห็นไม่เห็นเลยว่ะมันมืดก็จะเป็นลักษณะของการเราจะเป็นไอเฮแบนจะเป็นตัวละครตัวนึงของ Facebook แล้วก็จุ๋ยๆก็จะเป็นจุ๋ยลิปตาก็เป็นตัวละครนึงของในนั้นเหมือนกันซึ่งจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่พลาดผมจะทำ URL ข้างล่างของที่ไหนที่เราพูดเนี้ยไว้ว่าให้ไปดูข้อมูลในที่ไหนนะครับก็อันไหนก็จะได้เห็นนัดนัดก็เป็นร้องเพลงอยู่ใช่ไหมแต่เพลงจะเป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นเพลงที่อุบไปดีกว่าอ้าวไปดูในคอนเสิร์ตต้องดูคอนเสิร์ตโอเคแล้วก็ตัดเข้าเทปรายการปกติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่186นะครับประจำวันที่เอาอีกแล้ว2 3 4 11 11ตุลาคม2553นะครับเมื่อกี้เป็นการสวัสดีครับแบบแนวใหม่ที่ละคนนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงต้องแนะนำก่อนเดี๋ยวแขกรับเชิญผู้ช่วยพิธีกรวันนี้คุณหมอรัฐครับหมอรัฐนะครับส่วนตัวเอกนะครับคนที่เราสัมภาษณ์2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วเหมือนเดิมก็คือคุณประกรณ์โพแสงดาไอนัทแห่งนั้นครับไอนัท inatt.com นะครับไปลองอ่านดูคราวก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตจิวเวลรี่ซะเยอะก็เริ่มมาร้องเพลงตอนนี้ก็เข้ามาสู่ว่าน้องเขาระหกระเหินเราทิ้งไว้คราวที่แล้วทิ้งท้ายว่าน้องเขาทิ้งเงินหลายหมื่นเพื่อที่จะมาเริ่มมาเพิ่มมาหลงแสงสีตามหาความฝันตัวเองในการที่จะเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมไอ้ออกแบบจิวเวลรี่ยังไงนะครับแล้วมันไปยังไงมันถึงกลับมาร้องเพลงได้อีกเนี่ยเพราะหนึ่งคือพี่พัทนะไอพัทครับ ipatt.com คือพี่พัทนี่เขาเป็นเหมือนก็เป็นหุ้นส่วนกับเจ้านายผมที่บริษัทจิวเวลรี่อ๋อแล้วไปเจอกันงานที่งานปีใหม่ที่บริษัทที่บริษัทเขาจัดงานปีใหม่นี่คือมาอยู่กรุงเทพร้องเพลงไหมผมไม่คิดจะร้องเลยครับไม่คือจะมาทำงานนี้ร้องทำงานนี้เฉพาะจะมาทำจิวเวลรี่ไซน์โดยเฉพาะเลยไม่ก็ไปกรุงเทพไม่รู้จักใครด้วยใช่ครับจู่ๆพี่พัฒน์เดินเข้ามาให้ผมไปช่วยเขาของคนนึงผมเป็นคอนวอยหน้าน้องนี่ไม่ธรรมดาผมเดินถือของพี่พัฒน์ยกของไปช่วยเขาคนนึงผมเป็นออร์แกไนซ์ที่เขาช่วยเขาขนของอะไรเงี้ยแล้วพัฒน์ไปทำอะไรเขาเป็นมือคีย์บอร์ดเขาไปเล่นดนตรีงานปีใหม่ให้บริษัทผมแล้วผมก็ไปขนของช่วยพี่พัฒน์เขาก็ไม่ได้คิดเลยสักแป๊บนึงก็ซาวเช็คเจ้านายผมวันนั้นเขาให้ผมไปร้องเพลงอ่ะเขารู้แต่ท่านเขารู้ว่าเราร้องเพลงมาก่อนเขารู้ตอนที่ผมไปเหมือนกับว่าไปร้องไอ้ตาวในออฟฟิศอะร้องเล่นๆแล้วพอรู้ก็พอเห็นแล้วแหละว่าเออร้องได้ร้องได้ปีนี้มีใครร้องเพลงเลยเอาไอ้นั้นไปร้องแผ่นอ่านก็ร้องก็พอจะซาวเช็คพี่พัฒน์ก็มองผมเดินเข้าไปกลางเวทีไฟดอกออกมาไอ้นักร้องเนี่ย
คือแบบว่าเห็นหน้าก็ดูถูกแล้วเราเช็คเพลงอะไรนะผมจำว่าเพลงก้อนหินละเมอไม่ใช่ของ ETC พี่ ETC ชนิดทราเจ้าหญิงนิทราชนิดทราโอ้นี่ผมก็ไม่รู้จักอย่างนี้นะวงนี้แสดงเขาต้องดังมากนะ ETC ฉันนอนหลับตาก็ยังดีก็รู้ผมมีเดโมเพลงด้วยนะรออ่ะแล้วไงต่อพอซาวเช็คปั๊บเขาว่างงมีหลายคนถ่ายรูปอะไรก็ผมก็ไม่รู้แต่ที่พัดว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเขาจบงานที่ไหนไปปั๊บทุกอย่างจบแล้วมาเจออีกทีตอนที่เปิดสถาบันไอสคูลตอนนั้นเขามีคนที่ร้องขึ้นในเปิดใน YouTube มีให้เขาจะเอาไปอัพโหลดพวกเว็บต่างๆแล้วก็พวกคลิปที่ไปเปิดตัวไอสคูลไอสคูลไปเปิดตอนที่สยามสแควร์เปิดใหม่ใช่ใช่ถามว่าอะไรเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีการแบบเทรนนิ่งอะไรที่มันเกี่ยวกับการร้องใส่โปรแกรม Garage Band ในไอทอชเนี่ยผมก็เลยนั่งคุยกับเขาว่าผมก็นั่งคุยเล่นๆว่าจะทำอะไรขำๆสนุกๆเฉยๆพวกออฟฟิศเขากับออฟฟิศผมตอนนั้นใกล้ๆกันมากแล้วก็มานั่งอะไรสักแป๊บเขาบอกว่าวันนั้นพี่ฉัตรเป็นนักร้องที่เป็นเกสให้งานเขาที่ว่าไปทุกอีเวนต์เนี่ยจะต้องแบบให้เขาไปร้องเป็นคนเทสที่จะต้องอัดเสียงเข้าไมค์เข้ากระดาษแปลงทีนึงตอนนั้นพี่เขาไม่ว่างแล้วผมเขาจำได้ว่าผมอ่ะไปร้องงานปีใหม่ที่บริษัทแล้วโอเคร้องได้อยู่คือแบบร้องได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือแบบคือเหมือนกับกังวลว่าผมจะร้องไม่ได้ก็ไปร้องที่โรงแรมตรงลาดพร้าวฮะตรงลาดพร้าวตรงไหนของลาดพร้าวที่มีรถเข้าไปแล้วก็เรามานรูดลงไปใช่ครับรูดไปไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนของลาดพร้าวตรงหลังเซ็นทรัลลาดพร้าวอ๋อโอเคฮะตรงหลังเซ็นทรัลลาดพร้าวมีอะไรไม่มีมานรูดนะตรงนั้นมีแต่โรงเรียนหอวังไม่ใช่มันมีโรงแรมอยู่ยังไงอะแยกเซ็นทรัลลาดพร้าวมันอยู่ข้างหลังอะพี่อันนี้เป็นงานอะไรดีกว่าเป็นงานเปิดตัวไอสคูลครับเป็นงานเปิดตัวไอสคูลเป็นเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันโอเคมีพี่เม่นมีผมมีพี่พัดมีคนในไอสคูลที่เข้าไปที่พูดไปนี่เคยออกช่างคุยเกือบหมดแล้วอะไรไงต่อกันเราก็มานะเปิดเทสเริ่มเทสเสียงกับโดยการอัดเรคคอร์ดเข้าไปใน GarageBand คนก็ฟังเขาชอบเขาก็แบบจำได้ไหมเราร้องเพลงของกลุ่มไหนยังไงผมร้องเพลงของ Love Is ร้องเพลงพวกเพลงนี่แหละหลานๆของก้อนหินละเมอเพลง POP เพลงอะไรเงี้ยฮะอ๋อที่แบบอะไรนะชีวิตคือชีวิตเนี่ยเหรอเพลงต้องทำเสียงนี้ละชีวิตคือชีวิตนั่นปะกำมะลาเลื่อนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงที่ร้องกับเพลงแรกเพลงรักของเธอมีจริงหรือเปล่าPOP สิ่งที่ฉันรออยู่อยากจะรู้ว่าแต่แท้ของเธอเป็นเช่นไรเนี่ยก็อัดไปปั๊บเขาก็ไปขึ้น YouTube จนเขาติดเขาก็พอคนเริ่มติดโหแล้วพี่พัดก็แบบผมก็เลยเล่นแบบตามงานนิดๆหน่อยๆนี่ยังไม่มีวาวีนะไม่มีนะยังไม่มีวาวีนะแล้วก็เล่นมาแบบเปิดตัวไอสคูลตาแล้วก็ TS พานาอันนี้ยังไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ครับก็คือว่าเล่นกันสนุกครับคือน้องก็ยังกัดก้อนเกลือกินอยู่ใช่มั้ยก็คือเหมือนสนุกเหมือนครับพื้นที่ฮัทชวนแต่ก็ต้องนึกถึงภาพนะคนต่างจังหวัดไปอยู่กรุงเทพทำงานจันทร์ถึงศุกร์ควรแล้วว่ามันก็ต้องเยอะพอสมควรนะมันก็ไม่รู้จักใครมากใช่ไหมแล้วก็พอเย็นวันนั้นเนี่ยก็เย็นที่เล่นที่โรงแรมเปิดตัวไอสคูลเสร็จแล้วก็พี่พัดก็พามาแมนบูหรือไอแมนบูอะฮะซึ่งก่อนนั้นเป็นของพี่อาร์ตโลเคชั่นที่ร้องขอให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วดังเพลงนั้นตรงเอกมัยตัดเนี่ยนะตอนนี้อยู่ช่อง3นี่ครับผมเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยก็ไปร้องเขาก็เลยลองแบบให้เราไปร้องแบบเล่นๆกันขำๆกันพอเริ่มพี่พัดทำเว็บไซต์ ipad.com เนี่ยเขาก็เริ่มมีวงตีงานแต่งงานแล้วเขาทำแพ็กเกจว่ามีเปียโนเดียวนะมี2คนมี3คนมีเปอร์คัชชั่นมีอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยไล่ไปอยู่ตรงนั้นช่วงพวกของงานแต่งงานอีเวนต์เล็กๆแล้วก็เริ่มได้บาทแรกนะก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ตอนนั้นก็เริ่มมาสนิทตอนที่เขาชวนมาวาวีพี่ประทองเขาไปบุกเบิกไปเปิดตรงนั้นว่าคือตอนนั้นอ่ะวาวีเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่มีคนมานั่งฟังเพลงแจ๊สเพลงบอสโนวาเพลงแบบสบายคลาสสิกเพลงซึ่งแบบอะไรแบบจะลงโลกไม่เป็นอารมณ์ผ่อนคลายอารมณ์เป็นเพลงฟังแบ็คกราวด์เพลงรีแล็กซ์แบบอะไรเป็นวอสโนว่าไฟมีทูนมูนพวกเพลงอะไรเออคือผมไปตีตลาดมันเลยไอ้นี่เล่นไปเปิดวงดนตรีร้องเพลงคือแบบตอนแรกก็คือมีแค่ผมกับพี่พัทพี่ประทอง3คนก็คือมีแซกโซโฟนมีร้องคือนั้นผมไม่ได้ตีกระหองไม่ตีเปอร์คัชชั่นมีแค่แซกซ์ไม่ทำเป็ดทำเป็ดทำเป็ดคีย์บอร์ดนักร้อง
มันจะเป็นเพลงอะไรอ่ะก็มันก็ได้ก็ Love Is เนี่ยนะช้าๆเพลงแบบช้าๆชิวๆไปชิวฮะจนวันหนึ่งที่พี่พัดบอกไม่แล้วไปโทษแต่ไอ้ทำเป็ดก็ต้องเอาลูกบอลยัดด้วยนะไม่งั้นเสียงจะทุเรศมากเลยนะต้องโหมันนิดนึงไงแต่จะบอกว่าเคยจำได้ว่ามันเคยมีรูปนัดหรือว่าพัดก็ไม่รู้มาโพสเมื่อสักปีหรือต้นปีที่บอกว่าลองไปดูยุคแรกๆที่มาถ่ายอ่ะคือไม่อ๋อรู้สึกนกจะเป็นคนเจ้าคนร้องก็ร้องไปไอ้คนกินกาแฟก็กินไปคือไม่ได้มีใครมาสนใจเลยใช่ไหมสังเกตมันร้านหมูกระทะพี่อะไรฟิลนั้นอ่ะคือแบบเล่นไหมเขาเห็นเรามันเครื่องเล่นแผ่นเสียงสักอย่างหนึ่งไม่มีใครแบบโอ้มาทวิตเตอร์ถ่ายลงถ่ายรูปไม่มีในโซเชียลมีเดียเลยคือไม่ได้ต่างกับเปิดซีดีฟังอ่ะใช่เปิดซีดีฟังดีกว่าอะไรเงี้ยคือเขาจ้างมาให้มันลกพื้นที่เขาแน่นอนมันให้มันมีไลฟ์รีแบบมีการเคลื่อนไหวใช่ใช่พวงจุ้ยมันจะได้แบบแน่นอนใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นแบบก็พอเริ่มมันเป็นแบบเพลงมันเบาก็สะใจพอพี่พัดเริ่มให้ผมมาเล่นตีกาฮองเนี่ยกาฮองผมไม่รู้จักว่ามันคืออะไรผมเห็นเขาผมก็เห็นคนตีปี๊บอะไรเอากล่องเกิ่งมาตีเป็นกล่องเกิ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกเหมือนกับเป็นเก้าอี้นั่งแล้วมือมาแตะใช่นั่งแล้วตีผมก็เลยเล่นกาฮองหนึ่งคือตอนนั้นผมเล่นเนี่ยผมซื้อมาเล่นผมยังไม่รู้ผมตียังไงเลยอ้าวผมมันอันเท่าไหร่อ่ะพันตอนนั้นพันกว่าบาทมันก็คือลังไม้ฉ่ำฉาใช่ฮะแล้วก็มาใส่สายเส้นกีตาร์ไฟฟ้าใส่แล้วก็ตีให้มันเต็มจังหวะผมซื้อตอนนั้นพันกว่าบาทก็มาซ้อมตีอาทิตย์เดียวตีได้เลยอ่ะพี่เพราะมันนึกถึงตอนที่เราตีโต๊ะตีโต๊ะตอนอยู่ประถมอ่ะพี่นั่นเลยคือฟิลนั่นเลยฮะคือคนมาถามว่าผมฝึกได้เร็วเพราะผมมีพื้นเรื่องกองหนึ่งแล้วก็เรื่องของการตีโต๊ะแล้วมันก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยจนตอนนี้ผมใช้กระห้องตัวหนึ่งหมื่นกับหมื่นสามใช้ตัวที่เป็นสายชนะกระห้องเนี้ยก็กระห้องรุ่นดีหน่อยของไอ้แรกของน้องคือหลังไม้จำฉาแล้วเอาเซนเดินกลางแล้วก็เลี้ยวกระห้องอันนี้มันก็แบบมันเป็นไม้ทำกีตาร์ทำอะไรเงี้ยให้มันเป็นคือมันเพิ่มจนแล้วก็พอมาวาวีก็เริ่มเข้าลูปว่าคนใน Facebook กลุ่มหนึ่งคือเขาชอบมาฟังเฮ้ยเพลงนี้พอเราเริ่มติดกระห้องเราเริ่มหลุดอ่ะเราบางทีเราไม่รู้ว่าเพลงนี้เพลงอะไรเขามาขอเพลงร้องให้เป็นพี่พัดร้องให้เป็นเพลงฟอร์ดร้องไงพี่ฉัดก็มาเล่นด้วยสายลมอะไรสายลมอะไรนะพี่ฉัดสายลมอะไรยะออกไม้อ่ะตุ๊ดเป็นตุ๊ดออกไม้ไปแล้วอ่ะมันก็ใช่ด้วยไงแทนที่เจ้าของร้านนั่งกินกาแฟฟังเพลงบอสโนวาปวดเลยไงปุ๊บเซ่เนี่ยพี่มันละกันจุดคุณจิรัตคุณจิรัตอยู่ไอ้กูคิดดีป่ะเนี่ยคิดดีว่ะคุณจิรัตตอนนั้นผมจำได้เลยว่าเขาแบบผมกลัวว่าเขาไม่พอใจเพราะแบบสายลมอะไรยะที่พาฉันมาเนี่ยพี่กระทองก็สั่นเสียงตดเลยก็แปดเลยเนี่ยมันกลายเป็นคือเรามองว่าตอนนั้นเรามองว่ามันเป็นจุดเสียนะไม่ดีนะคนนั้นชอบคนใน Facebook เขาก็นั้นชอบอ่ะเขาเลยมาทุกอาทิตย์เลยนะพี่แบบช่วงนั้นอ่ะตั้งแต่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะต้นเดือน2เดือนติดเข้ามาทุกอาทิตย์เลยเพื่อฟังเพลงหลุดๆของเราตอนนั้นนะพี่คือเริ่มรู้ว่าโพสิชั่นของตัวเองมันเป็นหนึ่งก็คือเราต้องร้องตลกคือมันต้องมี มีกิมมิคครับมันมีเพลงมีกิมมิคเปลี่ยนนิดนึงอ่ะมันต้องมีเปลี่ยนนิดนึงแบบการแปลงเพลงสักนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่ซ้ำซากนะเอาเพลงก็เห็นละเมอมาใส่กับเพลงขึ้นใจที่มันคีย์4เหมือนกันเนี่ยขึ้นใจของโมเคชั่นนะครับปิยะให้ความทรงจำที่เธอให้ไว้นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็มาใส่กันก็มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนั้นก็แล้วก็พอเริ่มมันก็เริ่มมีกลุ่มคนใน Facebook ชอบดนตรีวงหลุดของเราตอนนั้นไม่ใช่วงไอเฮียนะฮะชื่อวงลาวาวีลาวาวีวง iPad band วงปาแจ๊สแบนด์วงโหไฮโซมากชื่อแบบแล้วเปลี่ยนทุกอาทิตย์เหรอชื่อคนจำไม่ได้สักทีพี่ก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือแบบจนแบบคือเปลี่ยนคือหาชื่อที่มันดีสุดไม่มีได้สักทีระยำแมนระยำแมนมันก็ผมไม่เคยว่าสุดยังไม่เคยได้ชื่อที่โอเคสุดจนแบบว่าพี่ที่ฉันคนที่เขาแบบตั้งชื่อวงนะชื่อไอเฮียแบนด์เนี่ยฮะมันคือแบบคนก็แบบโปะเลยคนจำง่ายอย่างเมื่อวานเนี่ยฮะเมื่อวานเล่นงานแต่งงานเอ้ยแล้วงานเกษียณให้กับผมไม่เหมือนกันเลยนะงานเกษียณงานแต่งงานเนี่ยน้องจะงานเกษียณนะพี่พอผู้ประกาศเขาเป็นผู้ประกาศเป็นอะไรนะคุณสนิงขาวเรียนคณะกรรมการจัดงานวงดนตรีที่จะเล่นคุณเหรอคือวงไอเฮียแบนด์เท่านั้นแหละผู้ใหญ่จากที่แบบนั่งแล้วพี่ละเมียนมองขึ้นมาดิไอเฮียนี่ใช่ไหมไอ้พวกพี่ใช่ไหมที่เล่นดนตรีให้กูฟังเนี่ยคือมันเป็น
คนไทยจะฟังอะไรง่ายๆอย่างรองเท้านะพี่รุ่นสนทีนวันนี้มันมาคิดได้นะมันก็เลยมันก็บอกเราบางที่แบบไอเฮียฉันได้ยินเนี่ยฉันได้ยินไอเฮียฉันได้ยินอันนี้ก็เข้าสู่หลังจากก็เริ่มจะเป็นไอนัทที่หลายๆคนรู้จักละตอนนั้นยังอยู่ใน Facebook ครับพี่อ๋อยังไม่มี Twitter ไม่มี Twitter ตอนนั้น Facebook ผมก็อยู่ในโลกของ ICQ อยู่โลก QQ โลก Perch อะไรเงี้ยน้องเป็น Perch เป็น Perch ไปแล้วไม่เคยใช้ Perch อ่ะแล้วไงต่ออ่ะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คโซเชียลมีเดียอะไรไม่เคยได้เข้าเลย Facebook ก็ยังไม่ตั้งนะตอนนั้นก็รู้แค่ว่าพี่พัดส่งลิงก์มาให้ดูว่าแต่ตอนนั้นเรามีรายได้ระดับนึงแล้วก็ตอนนี้มันได้ก็ไม่รู้ว่าได้ตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ได้ก็ก็ไปกับก็นั่งไปกับพัดมาได้ตอนวีวาวาวีเนี่ยไม่ถึงกับเยอะมากตอนนั้นก็คือเหมือนกับเป็นแจมเหมือนได้ค่าค่ารถนิดหน่อยใช่คือไม่ถึงกับเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นแต่ก็ยังคิดว่าวาวีพัดก็ไม่ได้เงินอะไรมากมายนะมันเป็น PR ของวงเขามากกว่าเงินเข้ามาได้จากแต่งงานใช่ครับมาจากอีเวนต์มาจากอะไรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเครื่องแรกมันก็เล่นปกติมันเป็นสบายๆช่วงอาทิตย์นึงนะวันอาทิตย์เล่นกันนั่งตีด้วยกันเนี่ยขำๆกันสนุกๆเฉยแต่พอมาเล่นมันจริงจังมันยังดูผอมอยู่วะนะไหนน้องมันไม่นานเองนะไหนคือใครคนไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยยังไม่รู้เลยเฮ้ยคนที่ถือขุยเหรอของคนนั้นเหรอเอาหันให้กล้องดูนิดนึงกล้องจะเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าน้องก็ดีขึ้นไงชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็น่าจะภูมิใจกับน้องคนนั้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้องก็หมูกระทะมากขึ้นเลยแล้วมันจ้าผมกินซูชิเยอะโอเคหมดแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นพอเริ่มมาในช่วงของการเล่นดนตรีในร้านกาแฟเล็กๆแล้วคนเฟซบุ๊กรู้จักพี่พัทเขาก็เป็นคนดันให้การแบบให้เรากว้างขึ้นนะครับว่าเล่นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์คืออะไรครับผมมาบอกน้องให้น้องลองเล่นดูเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักพี่น้องก็เดินเข้าเซเว่นแล้วน้องขอสั่ง Twitter ขวดนึงเอาลับเฟซบุ๊กเพิ่มไหมไม่ใช่ฮะตอนนั้นนี่คือเดินเข้ามาพี่พัดมาสร้างไอคอนให้ผมจำได้ทุกวันนี้เลยว่าก่อนที่เป็นไอนัทเนี่ยผมพี่พัดเดินเข้ามาที่ออฟฟิศผมที่สาทรเดินเข้ามาเปิดลิฟต์มานัดพี่ตั้งไอคอน Twitter ให้อะไรอ่ะพี่อะไรคือ Twitter พี่โอ้ตื่นตั้งนะเอาชื่ออะไรดีคือเหมือนตั้งทะเบียนราษฎร์อ่ะพี่ทำบัตรประชาชนแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำพี่เขามานั่งทำเขาทวิตเตอร์ผมตอนนั้นเลยที่ออฟฟิศผมทำงานอยู่เนี่ยพี่เข้ามาอึศทวิตเตอร์เลยเขาแล้วนั่งไอ้เขาแล้วผมจนก็เล่นไม่เป็นก็ตอนนั้นไม่มีไอโฟนก็เล่นในคอมปกติใช่ไหมฮะไปซื้อใครมาซื้อไอโฟนยังไม่มี iPad ด้วยไม่มีครับมีโน้ตตอนนี้มีไมค์ตอนนี้ iPad iPhone มีครบมี MacBookMacBook Pro มี iMac อะไรเงี้ยครับมี Mac หมดแล้วก็นี่เลยดีนะอ่ะต่อก็ใช้พอเริ่มเป็น Facebook ปั๊บมา Twitter เนี่ย Twitter เริ่มมาจากกว้างขึ้นในเรื่องของคนในบอร์ดต่างๆที่เขาจาก party.com ที่เป็นคนเล่นดนตรีเนี่ยเขามาเล่น Twitter ด้วยแล้วก็ได้คุยกับเขาว่าเพลงอะไรยังไงประสบการณ์เพลงเรื่องเล่นดนตรีสนุกของเขานะพี่พัดก็แนะนำรู้จักหลายๆคนครับแล้วก็เรื่องของคนในสมาชิกในวงเนี่ยเริ่มมากขึ้นตอนที่ทวิต BAK 3ที่ตรงร้าน Groove Room ข้างหน้านี่แหละข้างหน้าคอนโดนี้แหละก็มาเจอตอนนั้นผมไม่รู้นะว่าเกิดมีงานอะไรมีงานมหรสพอะไรตรงนั้นเข้าไปแบบคือเปิด YouTube อะไรฮะไม่มีการเตรียมตัวสักอย่างเลยวางกองปุ๊บวางกองคีย์บอร์ดนักร้องเอาเพลงอะไรตรงนั้นเลยอ่ะไม่มีลิสต์เพลงไม่มีคิวไม่มีอะไรบอกสักอย่างเลยขึ้นจบถ้าจัดใหม่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะพี่ว่าเพราะต้องรู้แล้วว่าคือนี่คือทางเราเพราะว่าเอาเล่นเพลงอะไรดีอ่ะไอตอนที่มีเวลาคุยกันไม่คุยนะพี่นั่งเล่นมุกอะไรนั่งขำกันที่ตัวทองก็นั่งหาเราก็คุยกันว่าถึงเวลาเอาเพลงในหน้าไปทีเลยคือเราเล่นคือผมก็เคยพอผมเล่นไปนานๆผมรู้ว่ามันต้องมีลิสต์เพลงนี่มันต้องมีกระดาษเพลงก็แปะไว้จะเรียนรู้ก่อนรู้เอามือกองรู้ว่าเพลงนี้อันนี้บอกสดหน้าไปทีเลยสดไปป่ะเนี่ยคือก็เป็นกลายเป็นให้เราแบบคือทำให้เราแอคทีฟด้วยนะพี่คือเราทำให้เราอะแข็งในเรื่องของความเพลงอะมันจะเข้าหัวเราอยู่เพลงนี้มันเข้าหัวมาคีย์มันเดียวกันเลยเว้ยปลายทางกับเพลงคนที่ไม่เข้าตามมันเข้ากันได้เว้ยอะไรเงี้ยขอยาขอบใจเธอที่เคยรักฉันจะมีใครใครมาปลายทางของใครบอริสแลนด์กับแคริบเบียนอะไรจนเลยกลายเป็นจนกลายเป็นเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเพลงอะไรก็ตามแต่
มันก็พอเรารู้คีย์ปั๊บเนี่ยมันก็เข้าได้หมดเลยนะพี่จริงๆนัดนี่หมดอันนี้น่าจะหมดก็มาถึงปัจจุบันแล้วจะถามว่านัดนี่เสียงตัวเองเทียบได้ประมาณคีย์ของใครสันติรุ่นเพเจ็บใจเหรอพี่เคยไหมเคยมีไงมันยังถึงสุดไม่รู้อ่ะแคลรี่ป๊อปแคลรี่บาบลาไม่ใช่ไม่ได้ป๊อปเสียงสูงกว่าเขาก็เป็นคนแต่งกว่านี้ผมยังนึกไม่ออกเลยนะผมเสียงผมยังไม่มีสมยศทัศนกุลมากยังไม่ออกใช่ไหมสายชลธรรมกิจเนี่ยไม่บางทีก็บอกเกิดผมจะไปทางแนวคล้ายๆเบนใครเบนเบนอ๋อเบนครับคล้ายๆนะจริงจริงนะพูดจาน้องก็เสียงเสริมเขาเนี่ยจะคล้ายเบนพระอาทิตย์นะหุ่นก็ใช้ได้ผิวก็ได้นะผมเดินทวิตเตอร์ของไงเป็นเบนชลาภาพโดยแล้วทีนี้จะถามเรื่องทีนี้ก็มาเรื่องของว่าหมดละแต่งเพลงละเอ้ยเรื่องออกแบบแล้วร้องเพลงละนี่ประสบการณ์ของงานแต่งงานมั้งนี่ไปงานแต่งงานไม่ใช่ประสบการณ์ของการแต่งงานผมเป็นคนได้กูรูผมเป็นคนได้เสียกันเป็นร้อยคู่นะจะถามว่าไปงานแต่งงานเนี่ยทุกสัปดาห์นึงจะต้องมีกี่สักประมาณอย่างน้อยๆใช่ไหมต้องไปสองงานแต่งงานใช่ไหมแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเลยไหมหรือไม่มีแบบงานแต่งงานไหนที่ไปถึงโอ้โหเฮ้ยมันเป็นเพลงแปลกอย่างนี้ล่ะน้อยมากอ่ะผมว่าบางทีแบบไม่อย่างที่เมื่อกี้ให้เล่าให้ฟังอะไรนะที่เจ้าบ่าวขึ้นไปร้องเพลงเจ้าบ่าวปั๊บอันนี้งานอะไรนะเป็นงานแต่งงานงานแต่งงานของก็ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอ after party เอาเพลงอะไรครับเจ้าบ่าวขึ้นมาเลยเจ้าบ่าว I will survive เจ้าบ่าวนะโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยพอหลุดละครั้งแล้ว Christmas free เมียเหวอแดดเมียก็ได้แต่แล้วพันยาจะรู้สึกไงวะนั่นเลยพี่ชาร์ลตันใช่ชาร์ลตันไม่แล้วข้างหน้ามีใครเป็นสาวของใช่ก็คือเป็นสาวประเภท2มาเลยแนวนี้โอ้โหนะครับเรื่องนี้ยาวอันนี้ฮาจริงๆอ่ะไม่มันน้อยเพลงคือเราทำให้เราทอเล่นงานเยอะในการว่าเราฟิกเพลงได้ว่ามีเพลงอะไรบ้างยกตัวอย่างสิคือเห็นในอันนี้ที่เขียนว่าในบล็อกไงงานแต่งงานจะสาวจะเดินเข้ามาครับอาจเป็นเพราะเราคู่กันแต่มันมีแค่นี้อ่ะพี่แล้วก็หยุดชีวิตหยุดกับคนเนี่ยมันนี่มั้งอ่ะพี่แบบยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ไม่หรือเพลงอย่างที่โน้ตก็พูดแต่ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเพลงฝรั่งไหมเพลงฝรั่งไหมเป็นNight You Burst Why Do Birds ใช่ไหมไอ้นี่อีกนั่นต้องอันของกบกับกบแล้วเราก็หากันจนเจออันนี้ทุกงานเพลงนี้จะยินตลอดเลยจับโขกโต๊ะโขกกำแพงเลือดสาดให้ผมแบบร้องทุกวันเลยแล้วก็หินละเมอก็หินละเมอจะไม่ค่อยเล่นน้อยละก็หินละเมอจะไม่ค่อยเล่นในเพลงการแต่งงานครับใช่พวกมันเพลงมันเนื้อหาไม่ได้ไงคือมองไปไกลที่ไม่ใช่เพราะเพลงมันไม่สมหวังใช่ต้องอย่างผมเมื่อก่อนผมร้องผมเล่นเพลงดนตรีสมัยผมอยู่คณะเนี่ยก็เขาก็จ้างไปเล่นนะ 4,000 บาทหารกัน6คนจ่ายเครื่องเองจ้างโรงแรมเองไม่นะมันปี1989นะคือแบบว่าก็เล่นไปก็เนี่ยเพลงอกหักล้วนๆเพราะเราเน้นเพลงอกหักก็ไปเล่นกันอย่างเงี้ยโอ้โหแรงไม่รู้อ่ะเล่นกูไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสุดก็ต้องจบด้วยจงรักโปรดอย่าทาเนี่ยตลอดยังมีไหมจงรักงานแต่งงานน้อยยังพอมีแต่ที่แบบผมเคยพลาดครั้งหนึ่งพลาดทั้งวงเลยพลาดทั้งวงเลยคือฉันค้นคว้าหาคำตอบเท่าไรไม่เจอเพราะอะไรเหตุใดถึงไม่ยินเธอสักทีเอาแล้วเลิกกันดีกว่าแต่หลุดลงไปแล้วถึงต้องย่อให้เธอบอกฉันเป็นส่วนเกินเอ้าที่บังเอิญผ่านมาแล้วทำให้เธอเขาวุ่นวายเอ้าสรุปอีกคู่ที่เป็นไรเนี่ยแล้วหน้าเราอะโอเวอร์เลยพี่ปากก็ยังร้องไปปรารถนาเวียนวนตามภาษาคนเคยเคียงจบข่าวแต่ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้ด้วยถึงร้อยเรียงเวียนแวะวนอยากแสดงให้เธอเนี่ยรู้ซึ้งถึงความจริงจังจริงใจเกิดยังวังสักวันกูแถไม่ได้แล้วเนี่ยแถไปแล้วยังไงใจบอกเธอให้ช่วยพิจารณานี่มันจะได้กันแล้วเนี่ยพี่เนี่ยคือหน้าแต่ที่สุดของผมแล้วผมแบบแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะคนนึกว่าขี่ไปได้ฉันรักเธอไงผมฉันค้นคว้าหาคำตอบว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เจออ่าแล้วเพลงผมแล้วมีทุกครั้งที่แบบว่าเพลงของอัศนีวสันต์
คนสุดท้ายไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนอะไรโอเคผมคิดว่าเป็นเพลงที่แบบขึ้นมาตอนแรกเนื้อว่า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 เนื้อหาอกหักไงพี่ฉันเคยบอกกับเธอยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพลงนี้เพลงนี้มันไม่ฉันคนเดิมที่รักไม่เป็นอ้าวจะรักเป็นคนรักเขายิงคนไหนๆอะไรไงแต่บางเพลงเนี่ยคือเราต้องกรองนิดนึงฮะไม่ต้องดูเนื้อเพลงก่อนพวกนี้บางทีแบบบางทีฟังชื่อเพลงหรือแบบเจอคำบางคำแรกๆไปอาจจะไม่ใช่แบบคำแรกๆนี่มันก็โดนหลอกไม่โดนหลอกไปพี่อย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่เป็นเพลงในหัวใจซึ่งฉันจะไม่เข้าใจรักล้นใจเศร้าตายรักนี่มาจากไหนอยากจะหนีเราเคยยังยังเจอตัวเลยอยากจะหนีหนีไปไกลไม่ได้นะพวกนี้ต้องดูเนื้อก่อนเลยนะวิธีการที่จะให้ไม่พลาดคือเราไม่ใช่แต่ที่ต้องไปดูเวลาเขาเล่นเนี่ยน่ะคือมันแค่มองตากันเอาเพลงนี้ปุ๊บไอ้โน่นมือคีย์บอร์ดก็ตามไปเลยแล้วพอเล่นกันสักพักอ้าวชิบหายมันไปกันแล้วอ่ะมันไม่ได้เรียงออกมาอย่างนั้นไงก็อย่างเพลงหลายเพลงเนี่ยเอามาแปลงกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างเพลงอย่างแสงจันทร์ของมารีวาน่าแสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางฉันจะว่าอะไรเราพิบประทองผมแสงแฟนแสงจันนวลพองหน้าผาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนแบบเริ่มแปลกแล้วเพลงแบบเอาอะไรเอาอะไรมารักฉันทีของใครวะเอาเพลงของบิลลี่โอแกนมาบวกอินสติ้งอ๋อส่งมารักฉันทีเอาอะไรมารักฉันทีก็เป็นเพลงที่แบบไหนมันลงมาได้ไงอ่ะก็คือว่าใครจะมีสตางค์ก็มีไปใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขาโปรดส่งใครมารัก มันก็กลายเป็นโปรดเอาใครมารักทันทีแล้วเคยไหมแบบว่าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะผมว่าไม่คุ้มเพลงมันบทเพลงไม่น่าสนใจนะแล้วไม่เคยถามมันเริ่มมีพี่ที่ว่าอย่างเช่นใน YouTube ที่เริ่มมีคือใจกลางความเจ็บปวดของข้างล่างเนี่ยก็คือมันเป็นเพลงของเพลงมาบวกกันนะพี่ก็คือว่าอยู่ตรงกลางใจใจกลางก่อนจะพบลูกค้าที่มีคริสเซนโดไม่เคยคิดเลยสนิทว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้แม้จะรักเธอเท่าไรมันเป็นคีย์ดีเหมือนกันแล้วพอแต่งเป็นเพลงปั๊บกลายเป็นเพลงใจกลางความเจ็บปวดของคนข้างล่างดูเพราะเลยนะดูแล้วผมก็เอามาใส่ไม่ต้องมีคำบรรยายความการจูบของความเจ็บปวดของคนข้างล่างคือไม่ต้องมีคำบรรยายคือทุกเพลงมันลงกันหมดเลยแล้วเคยเจอแขกขึ้นไปร้องเพลงงานแต่งงานแล้วแบบเราไปไม่ถูกไหมหรือว่าแบบนี่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่จำที่สุดคือไปร้องเพลงไม่เคยเจอคนเกสไปร้องแบบหนักๆเนี่ยวันนี้นะครับพอเป็นญาติพ่อเจ้าบ่าวโอ้โหรุ่นใหญ่ขอบคุณรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่มาขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเพลงที่ร้องไปนี้ขอมอบให้กับผู้เจ้าบ่าวสาวร้องจากอะไรจะพูดไว้ไหมเธอไปรักกันตอนไหนทำไมฉันไม่รู้ทันเล่นไงอ่ะมือทาบอกเลยพี่จะไปกันต่อนะคนโง่ก็คือตัวฉันเนี่ยพี่โอ้โหร้องธันวาเพลงกับแล้วไปกันยังไงอ่ะไปไม่ถูกเลยมีแต่มือกลองค่ะไปได้นั่งงงกันอยู่แล้วมันร้องอวยพรตรงไหนวะไม่ก็คงอยากร้องเพลงนี้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่เกี่ยวแล้วก็แต่ตอนนั้นมันเป็นเพลงที่คนจะอวยพรกันก็อย่างเช่นแบบร้องสมซานเนี่ยก็โอเคแต่ว่าเป็นคนแก่อายุประมาณแบบ70-80ร้องเพลงอ่ะร้องเพลงสมซานโลโซนี่ออกนะไม่ก็คือเขาถ้าเผื่ออายุมากเขาตามใจเขาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไม่แต่หมายถึงว่าเขายังร้องโลโซได้นี่ก็น่าทึ่งแล้วนะร้องโลโซตามไปฟังถึงปลายอ่ะพี่ตอนไปเล่นที่งานที่พี่พัทเอ้ยพี่เม่นที่คือคนแขกคนนี้ไปตามไปฟังที่ปลายเลยโอ้โหแฟนพันธุ์แท้เว้ยพี่แบบเรียกกุ๊ปปี้เนี่ยกุ๊ปปี้คือแบบมันเขาชอบที่ว่าเราแปลงเพลงครับแต่ว่าสนุกเราจัดงานเราไปเล่นเพลงดนตรีงานแต่งงานเยอะๆขนาดนี้เนี่ยพิธีกรอาชีพเริ่มเจอกันสนิทสนมรู้จักกันบ้างแล้วหรือยังเขาเพิ่มคุ้นหน้ากับเราบ้างใช่ฮะวันที่ออร์แกไนเซอร์เขาเริ่มเชื่อใจได้ยินว่าคุณบุ้ยทักว่าไงนะทำงานอะไรครับน้องเป็นจิวิเซเนอร์ครับนายมึงเนี่ยเหรอคือพูดกันฮาฮาใช่ฮาฮาครับสนุกสนุกตอนนั้นคือ ETC ครับ ETC แล้วก็มีโบกไอเทีย
แต่ว่าพี่บอยไอเฮียนี่ปะทะ ETC เลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยจะถามว่าแล้วงานแต่งงานปกติเนี่ยนะพอสัก 2:30 มันจะเริ่มทยอยกลับกันละแล้วพี่ไปงานแต่งงานอย่างนึงก็คือน้องเบนเทลเพื่อนนั้นก็รู้จักกันพี่ก็ไปโหนั่นล่อไป 4:00 แล้วปรากฏว่าไอ้วงนี้เล่นล่อกันซะแบบโอ้โหกลอเลยปกติปกติมันจะมีแค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะที่ล่อกันแต่วันนี้คือทั้งวงนี่ล่อมันไม่ใช่ฟังเพลงก็ชอบเอนจอยครับพี่ทีนี้จะถามว่าสิติมันไปถึงกี่โมงอะไรยังไงดึกสุดมีมี 3:00 ใช่พี่ผมก็เคย 3:00 นะจะบอกเจ้าสาวไม่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่พี่อยู่เจ้าบอกเจ้าสาวก็อยู่ดิ3:00อุ้ยพัตคาเร่งหงทำอะไรล็อกดนตรีเนี่ยพี่ก็พอร้านพอเครื่องเสียงเก็บปั๊บเนี่ยเขาบอกเขาให้10,000อยู่ต่อไหมให้เพลงละ1,000โอ้ยค่าอยู่10,000บวกเพลงละอีก1,000เล่นไหมเล่นไหมเล่นเขาถามตอนกี่โมง1:00พี่อย่าท้าผมนะเงินซื้อผมได้แต่จ้างได้นะแล้วเอาไหมเอาถึง3:00ใช่หยิบบอสพอดีมีบอสแอลวันมีพัดอยู่ข้างหลังอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเอามาตั้งเล่นกันต่อจนถึง3:00แล้วบอสแอลวันมันเสียบได้2 รูเองไหมก็เป็นมันมีที่นี่ก็ทำมันมีคีย์บอร์ดครับมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีร้องอ๋อแค่นั้นใช่ฮะคนเพราะบ้านผมอะใช้แอลวันอยู่ไงเฮ้ยบ้านนะเคยคอนโดใช้แอลวันอยู่โอ้โหมันไม่พาวเวอร์มันเยอะก็ไม่เปิดไม่ถึงเบอร์หนึ่งอ่ะมันดังเกินไม่ถึงเบอร์หนึ่งไม่แล้วมี2 อันเออหรอมีแซวัน2 ตัวตั้งไว้ข้างทีวีเนี่ยอ๋อเพราะว่าพอเล่นถึงในตี3แล้วที่สร้างสดที่ผมเคยเจอมาคือ3:00กว่าคือแบบคือเหมือนกับแต่งงานเอาเป็นพิธีเฉยๆฮะเอาเป็นพิธีมีคนเอาเป็นพิธีด้วยเหรอใช่ครับเอาพิธีเป็นพิธีการเอาพิธีการเอาอย่างเงี้ยจบปั๊บขอบคุณแขกผู้เกียรติงานนะครับขอจบกันพิธีการกันทีคนนี้สวัสดีครับดอกไฟปีหมดเลยกลับของอ้าวแล้วผมเล่นอะไรอ่ะยังไม่ทันได้เล่นเลยเร็วก็เร็วเกินช้าก็ช้าเกินก็มีเราเห็นได้หลายเคสแล้วก็เห็นอย่างที่นี่วงอย่างวงไอเฮียไปเล่นงานแต่งงานต่างจังหวัดก็ไม่น้อยมีอะไรแปลกๆบ้างไหมมีเล่นงานพี่เบนเนี่ยครับพี่อ๋ออันนั้นคือหนึ่งในสมาชิกแต่งงานที่ไปใช่แล้วก็มีที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ผมชอบที่เชียงใหม่หนึ่งอีเวนต์เพราะว่าเล่นตรงถนนคนเดินนะฮะที่คนเดินได้เยอะฮะเราเล่นกันแบบแล้วคือคน Twitter ก็มานั่งมายืนฟังล้อมเลยแล้วก็มีคนเชียงใหม่ที่เดินคนเดินมาเล่นเลยว่าอะไรกันเนี่ยแล้วเราสนุกกับเพลงมากจนที่ว่าเราร้องเพลงโอ้ยของเบญชลาทิตย์เดี๋ยวได้กิ้งเธอเนี่ยคือช่วงที่โอ้ยอ่ะผมก็ยกไมค์ให้คนที่อยู่ในร้องผมอ่ะร้องกันใหญ่เลยหากคิดถึงมันโอ้ยกันเยอะเกินไปอ่ะตำรวจมาอ๋อนึกว่าเกิดเหตุนึกว่าเกิดเหตุอ๋อเหรอโอ้ยสุดยอดบ้าไปแล้วป้าคนนึงที่เป็นคนจัดพื้นที่ตรงจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นไอ้หยังกันลูกเดินเข้ามาถามว่าเป็นอะไรลูกลูกเป็นอะไรทำไมเอาร้องเลยแม่น้องเกิดอะไรขึ้นเอามือทับอกครับคือป้าเป็นคนนอมัดให้พื้นที่เนี่ยที่เล่นก็เลยกลัวกันนึกว่ามีเกิดเรื่องอะไรขึ้นโอ้ยเนี่ยเป็นตัวเปิดนะมากแล้วมีอีเวนต์ไหนไหมที่แบบว่าเขาจ้างเราไปร้องแล้วแบบเราโอ้ยอย่างนี้ยังต้องจ้างวงดนตรีมาร้องด้วยเหรอมีไหมมีฮะคือยกตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างมันก็คือเขาคือเป็นงานที่เล็กมากอะพี่เล็กจนเกินไปคือห้องอะห้องมันไม่สมควรอะพี่คือเป็นเหมือนกับห้องนึงเล็กมากจนแบบว่าคือคนเบียดไม่เข้ากองก็เข้าไม่ได้เฮ้ยแต่ก็จะเอากองเข้าไปได้แต่เขาอยากจะได้วงดนตรีไปเล่นใช่แต่เพื่อนเขาบอกไม่ได้มันขัดใจกันเนี่ยครับโอ้มันมีเคสนี้แล้วเราก็เล่นเราก็เล่นแล้วเล่นกี่ชั่วโมงแป๊บๆเดี๋ยวพี่ไม่นานเพราะมันอยู่อ๋อนี่ไอ้กร่อยเลยนะมันกร่อยพี่กร่อยเลยมันกร่อยนะบางทีแขกต้องการอย่างนี้แต่พื้นที่ไม่อุ้ยหน่วยมันก็ไม่ได้นะครับบางทีแบบจ้างเราแค่เอากระห้องตัวนึงคีย์บอร์ดตัวนึงแขก260โต๊ะไม่ตีไงถึงเนี่ยโอ๊ยไม่เหรอมันก็ไม่มีไมค์เมยเสียบให้หรอกอ่ะเป็นไมค์แบบไมค์งานวัดนะครับพี่โอ้ยเอาไม่อยู่ไม่นอนแล้วผมตีกระห้องตียังไงถึงคน250คน2ตัวคนนึงดีทองเนี่ยแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงก็คือว่าอย่างเช่นน้องแบ่งเวลาไงที่ในการทำงานประจำแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยครับเพราะว่ามันคงไม่ได้นัดเสาร์อาทิตย์กันตลอดหรอกมันก็ต้องมีวันธรรมดาที่ต้องไปนู่นไปนี่ใช่อย่างนี้ก็ทำไงครับคือมันผมทำมา5 ปีก็ตอนนี้ก็อยู่ในเมเนเจอร์แล้วครับผม
แมเนเจอร์ดีไซเนอร์เราก็ต้องแมเนจเวลางานเราส่วนหนึ่งของเราก็คือว่าเราต้องแบ่งคือผมใช้ Google Cinderella เป็นเรื่องของมาร์กเลยว่ากี่โมงไม่งั้นผมปีแรกผมสมควรเพราะมีลูกค้าต่างชาติที่เป็นแบบดีลกันอยู่เหมือนกันอืมใช่ไหมมีไหมจะบอกไม่จะถามว่ามีไหมคืออะไรจะบอกมีไหมลูกค้าที่เราดีลงานจิวเวลรี่แล้วเขามารู้ตอนหลังว่าเราร้องเพลงเขารู้แล้วครับอ๋อเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวรู้แล้วครับอ๋อคือรู้โปรไฟล์อยู่แล้วว่าผมเป็นนักร้องอ๋อโอเคแล้วมีผลไหมมีผลกับงานไหมเช่นว่าคนชื่นชอบขึ้นมีแขกมีคนที่รู้จักเราอยู่แล้วแล้วแบบเออมาดีลนี้กับเราแล้วก็แบบว่ารู้สึกเฟเวอร์เราขึ้นมีง่ายขึ้นมีนะครับมีง่ายขึ้นมีฮะก็อย่างเช่นหลายอย่างหลายอย่างเช่นบางทีเจ้าสาวเขาอยากจะลองกับเราดูจะลองคุยกับเราตัวจริงเราเอออยากเฮ้ยพี่เออขอสักนิดตอนนี้สักนิดนึงนะพี่นะอย่างเงี้ยฟังเพลงร้องฟังหน่อยสิคะอย่างเงี้ยร้องไงโอ้ยแล้วแบบตอนนี้คือสรุปว่างานของน้องตอนนี้ก็คือเป็นงาน2อย่างก็คือในฐานะของนักร้องกับมือกระหองของไอเฮียกับชุดดีไซเนอร์ใช่ถามว่าอันนี้ไม่ต้องบอกจำนวนเงินหรอกนะคืออันไหนที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ดีผมว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเอาระยะนี้ระยะนี้ผมว่าดนตรีแน่จะใช่ไหมไม่คือที่เซตเล่าก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าน้องคงได้ตรงนี้มากกว่าแต่ปัญหาคือว่าเนี่ยน้องคือหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานพวกนี้มาเนี่ยแล้วมันจะโดนดึงตรงนี้ไงว่ารายได้มันเยอะมันก็เหมือนกับเด็กที่เข้ามาในวงการบันเทิงที่เรียนมาอย่างนี้แล้วก็แบบอุ้ยตรงนี้เงินเยอะก็ทิ้งการเรียนทิ้งนู่นทิ้งนี่เพื่อจะมาตรงนี้ไงคือถ้าเผื่อผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเราบริหารเวลาที่ดีเนี่ยแล้วเรารู้ว่าทางของเราที่จะไปในอนาคตเนี่ยไปยังไงเนี่ยก็คือต้องโฟกัสไงอะไรก็ตามพวกนี้มันคือกิเลสทั้งนั้นที่มาถึงไม่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องการความมั่นคงลองเทอมเนี่ยก็คือน้องยังคิดถูกไงว่าถึงแม้งานหลักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาได้อะไรที่มากถึงเท่านี้ก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังคีปในสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นของเขาอยู่ไงก็คือสิ่งพวกนี้ก็คือทำเพื่อเสริมว่าจะเป็นความสนุกสนานหรือว่าช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออะไรทุกอย่างแต่ว่าเป็นงานเสริมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดได้คนน้องๆฟังบางคนอาจจะแบบเจออะไรพวกนี้ดูเด็กทุกคนต้องเจออะไรพวกนี้คือในการทำอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่เตรียมเนี่ยผมไปทำเสื้อยืดสกรีนเสื้อยืดที่พันทิปสมัยก่อนซึ่งพันทิปเมื่อก่อนยังไม่ขายคอมซึ่งเนี่ยได้เดือนนึงเนี่ยประมาณ2ประมาณ 3,000 บาทถึง 3,000 บาทของเด็กม.5 มันก็ตื่นเต้นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันทำให้เราบางทีเราเขาบอกเขามาขอให้เราทำเพิ่มด้วยไงแต่เราจะเสียการเรียนไงซึ่งเราก็เฮ้ยไม่ได้คืออย่างน้อยเราต้องเอ็นให้ติดเราต้องเนี้ยเราก็เลยต้องทิ้งตรงนั้นไปไงซึ่งอยากให้น้องๆดูว่าไอ้ของพวกนี้มันหรูหราแล้วมันก็ดีไงมันก็ดีนะแต่ว่าคือต้องเราต้องรู้ไงว่าเราจะทำอะไรโฟกัสเราคืออะไรอนาคตเราคืออะไรถูกไหมใช่ครับเพราะหนึ่งคือแต่ผมมีอย่างนึงที่จะระบายไงเพราะว่าถ้าเราเป็นถ้าวันหนึ่งเราเจอตัวเองครับป๊อปเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตคือตอนนี้ผมพยายามถ้าเป็นไปได้อยากสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งผมเจออะไรที่มันเป็นอินสปิเรชันผมตัวหนึ่งในจิวเวลรี่ผมคิดว่าผมจะทำแบรนด์ว่าอย่างน้อยคือนี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจคอนดิชเนอร์ทั่วโลกที่อยากจะเป็นพี่ขอตั้งชื่อให้น้องแล้วนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดจะน้องเข้าไปน้องชื่อ Sat Nap นะ SAT แล้วก็ NATTอะไรเพื่อไอ้แซดแนทแซดแนทพี่จะรับจิ๋วยังไงดีครับแซดแนทอยู่ไหมใจมากับไอ้เฮียด้วยนะแซดแนทวันนั้นผมไปซีดีซีพาวด์พี่พาวด์พี่พาวด์ตลาดดอทคอมผมไปเล่นดนตรีที่ซีดีซีมีปูเป้มีผมพี่พัดพี่ป้อมตะโกนมาเลยนี่ไงไอ้เฮียเล่นดนตรีอยู่ครับอันนี้ถามนิดนึงห้องสมุดอ่ะก็ห้องสมุดTCDCอ่ะเรียนแล้วเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยเราเป็นนักดนตรีด้วยเนี่ยผมว่าจุดมุ่งหมายของความฝันของแต่ละคนคืออยากจะมีเพลงของตัวเองนะตอนนี้มีโปรเจกต์ตรงนี้อะไรพวกนี้ไหมมีครับผมก็น้องได้ทำเพลงหรือน้องได้แบบแต่งเพลงหรือน้องได้อะไรบ้างไหมทำครับตอนนี้ทำแล้วก็เอาเพลงเก่าที่เคยทำในเชียงใหม่มาจะมาทำอ๋อคือตอนอยู่เชียงใหม่น้องก็ทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับก็เคยทำเพลงแบบเป็นอินดี้ชุดนึงแล้วก็อ๋อมีชุดด้วยเหรอเป็นชุดขายด้วยเหรอแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะคือตอนนั้นคือเราไม่ได้โปรโมทอะไรบ้างเลยคือฟังในร้านนะครับอัดก็คืออัดกันในห้องธรรมดาครับก็ดีนะเคยคุยกับพัทเหมือนกันว่าเดี๋ยววันหลังวงไอเหี้ยคือพัทก็จะมีประเด็นเขาเคยลองแล้วไงแล้วเจ๊งแล้วไงแล้วยังเป็นหนี้ชดใช้ใครก็จะมีอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ย
มันก็มีต้นทุนของใช้อย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะไม่เพราะตอนนี้ปัจจุบันมันไม่เหมือนอย่างนั้นในสมัยก่อนอย่างผมเมื่อก่อนผมก็ทำเทปพี่ก็ทำเทปคือเมื่อก่อนเราคือมีค่าซีดีออกเทปซีดีแล้วก็มีค่าโปรโมทค่า raw material กับค่าอัดโปรโมชั่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ห้องอัดของใครของมันไงมันก็เป็นห้องอัดใหญ่ก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเราสามารถจะเป็นโฮมสตูดิโอได้ก็ตัดค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งตอนนี้สองก็คือว่าเนื่องจากเราเดี๋ยวนี้เราสามารถสื่อทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะนั้นก็คือค่าโปรโมชั่นก็ลดลงอย่างน้อยเนี่ยจริงๆผมว่ามองในมุมปัจจุบันเนี่ยเพลงของเราเองเนี่ยอย่ามองนี้มากอันนี้ภาพนี่เป็นภาพที่ต้องดูแล้วอาจจะต้องจะลงใจมากครับดูด้วยอะไรต่อไม่บอกว่าถ้าเกิดเราทำเพลงพวกนี้เพลงพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนประกอบอันหนึ่งที่มันคือเพลงของเราเราสามารถจะเอาไปใช้ในโชว์หรือเป็นพวกนี้เพราะจริงๆศิลปินปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้ค่ารายได้มากจากพวกเพลงพวกนี้หรอกแต่คือมันเป็นผลงานมันเป็นจุดที่เราจะเอาไปใช้ต่อได้ช่วยเป็นต้นทุนของเราเพราะนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆอย่างน้องเงี้ยน้องมีความสนใจเงี้ยอย่างน้อยการเป็นซิงเกิลมาคนรู้จักเราก็คือเพลงนี้จะเป็นเพลงของเราซึ่งถ้าเกิดมีคนรู้จักขึ้นมาเรื่อยๆก็มันก็เป็นทำให้เรามีโชว์มีสร้างโปรไฟล์ใช่โปรไฟล์ขึ้นมาเพราะยิ่งเหมือนขนาดตอนนี้เราทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับ YouTube ที่เราเคยไปเล่นงานแต่งงานมาเอามาใส่ใน YouTube เนี่ยคนก็เริ่มจะตามดูก็มันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าการมันเป็นการ PR ที่แบบไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายเลยแค่เรามีโซเชียลมีเดียแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันโอเคสรุปว่าเพลงที่น้องกำลังทำอยู่หรือมันคิดจะทำอยู่อะไรนี้ก็จะเป็นแนวนี้แนวที่ทำกันอยู่เนี่ยอยากให้เป็นไม่ให้เป็นแบรนด์ไปเลยครับเป็นแบรนด์แบบเต็มมีเครื่องเป่าอะไรเป็นป๊อปแหละแต่ว่าแนวเพลงก็ยังเป็นป๊อปแหละแล้วก็เป็นแนวไม่โอเคเพราะว่าไม่โอเคคิดบวกเนี่ยครับก็แบบว่าให้คนมองว่าเราโหมด wedding band wedding band event band แล้วก็เราจะไม่ให้เนื้อเพลงของเราเป็นเพลงแบบอกหักใช่คืออย่างนี้ปุ๊บก็เหมาะนะสำหรับงานพวกงานที่งานมงคลเนี่ยใช่ครับบวชหน้าไฟมีคนจะจ้างนะฮะงานบวชน้องต้องงานบวชต้องโหยได้ก่อนนะโหยเรียนไอ้น้องไม่ธรรมดาเพราะน้องมีพื้นลำตัดใช่ผมพี่เจอตัวโซนผมเจออาจารย์ท่านบอกให้ผมร้องตัวโซนหิมพานต์โอ้โหแหลกกันตัวเลยอ่ะโอ้พี่เป็นเดือนอ่ะโอ้โหแทบตายอ่ะพี่ลูกคอนี่หร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 อก็โทนหนีมาพานี่เมื่อก่อนเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลตำรวจอ้าวเดี๋ยวมันยาวมากแล้วอ้าวยาวนี่ยาวเหรอเนี่ยนี่ยาวแล้วก็คิดว่ารู้จักได้โหลดต่อคุณนัทไอ้นัทแห่งวงไอเฮียไอ้นัทแห่งอะไรนะนักจิวเวลรี่นักออกแบบจิวเวลรี่ลืมไปเลยนะครับก็คิดว่า2ตอนล่อเข้าไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าๆนะโดยประมาณนะก็น่าจะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นอีกด้านนึงที่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็มีเรื่องแปลกๆสนุกๆถ้าอยากจะเจอนัท twitter.com/inattt ครับไปที่บล็อกก็เป็น inattt.com ครับหรือถ้าอยากเจอตัวเป็นไอ้วาวีวันอาทิตย์นี่อาจจะไม่อาจจะครับผมต้องดูในไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์หรือไม่อย่างนั้นในผมไม่รู้นัดใส่คาล endar หรือว่าเอา Twitter ไปโผล่ไว้ในไอ้นัด .com ด้วยป่ะใช่ครับแล้วก็มี Facebook ด้วยฮะก็ไอ้นัดเหมือนกันก็ไอ้นัดเหมือนกันครับผมแฮชแท็กไม่แปลเป็นสแลชแล้วก็ไอ้นัดไอ้นัดผมก็ลองดูถ้าอยากเจอตัวเป็นก็ไอ้นัดแต่ถ้าเกิดเจอตัวก็ทักได้นะครับคนนี้ไม่ดุครับไม่ดุครับไม่ขัดครับจิกอย่างเดียวฮะต้องระวังด้วยนะน้องนัทนี่ก็เป็นคนคุยสนุกนะผมว่าโอกาสเผลอน้องก็สูงมากเลยนะเผลออะไรเผลอมีใจให้เขาอ่ะอ๋อผมไม่อยากตัวเดนเอฮะอันนี้ทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วไม่จริงผมขอบอกว่ารักสนุกก็ต้องป้องกันใช่นัทนะครับพี่พยายามโอ้ยไปอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผมขอโอกาสเฮียแล้วกันนะฮะโอเคจะได้ขออีกว่าขอเรื่องส่วนตัวก่อนโสดป่ะก็กำลังครบอยู่ครับพี่โอ้โหนี่ตัดสิทธิ์แล้วครับสำหรับคนที่สนใจนัดใน2เทปนี้แต่รับบัตรคิวได้นะฮะเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องแล้วเดี๋ยวจะถามนิดนึงไม่ใช่สาวเชียงใหม่แล้วใช่ไหมเชียงใหม่ครับอ้าวก็บอกเขตแล้วไงแต่ผมว่าเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนก็เป็นคนเหมือนกันแล้วพอดีก็เราก็ดูอยู่ครับเขาไม่เราดูเขาใช่ไหมแต่เขามองเห็นเรายังเขาไม่เห็นเราโอเคเดี๋ยวลาไปพร้อมกันใช่ไหมจะพร้อมกันแล้วกันพร้อมกันแล้วกันเดี๋ยวลาพร้อมกันนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองกูเกตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมไทยชนคอร์ด .com TAITANCOURT.com สวัสดีครับ